อบ้านป่าหันจ่าตอนไทยรักป่าตอนที่4เอาละดีมากดีมากพวกเรานี่เข้มแข็งกันดีมากเอานั่นๆเจ้าหนุ่มพรวนดินเขาต้นไม้จะได้งามพรวนเข้มแข็งหน่อยหลีกน้อยหลีกน้อยอะไรล่ะนี่รถปุ๋ยธรรมชาติหมักเองมาแล้วจ้าขอทางหน่อยขอทางหน่อยมาแต่ไกลหลบหน่อยหลบหน่อยตาจ๋าท่านนะจ้อยนะเข็นรถเอาปุ๋ยมาตั้งหลายถุงเลยแหละจ้าดีดีดีเจ้าจ้อยขยันขันแข็งดีนะเอายกมาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้ช่วยกันยกลงโอ้ยหนักจ้ะหนักขอพักหน่อยนะจ๊ะแม่ขอแห้งไปหมดได้น้ำสักแก้วก็จะดีหรอกไม่ต้องห่วงเลยนี่จ้านี่จ้าหนูขวัญน้ำมินน้ำเย็นชื่นใจให้นะจ้อยคนขยันด้วยนี่จ้าเอาละเอาละดื่มซะก่อนดื่มซะก่อนดื่มดื่มดื่มเออเอานี่พวกสาวๆหมู่บ้านเราเนี่ยเขาทำมาให้เป็นกำลังใจพวกที่มาช่วยกันดูแลใส่ปุ๋ยต้นไม้รู้เปล่าแม่พอดีเลยพ่อดื่มให้ชุ่มคอหน่อยดื่มดื่มเป็นไงชื่นใจไหมล่ะสดชื่นเหมือนยืนอยู่กลางป่าอย่างเนี้ยไอ้จ้อยสู้ตายเลยดีดีเดี๋ยวข้ากับพวกชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งนะจะไปเอากล้าไม้ที่จะปลูกใหม่มาเตรียมไว้ให้นะหนูขวัญกับเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยถือต้นเล็กๆมาให้จ้าดีขอบใจจ้าอย่างเนี้ยไอ้จ้อยกับหนุ่มๆกลุ่มดูแลต้นไม้เนี่ยทำเต็มที่เลยจ้าดีมากดีมากสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้เราได้ไปสนามกอล์ฟสปริงซิตี้ที่อยู่ที่หยางจงไห่ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ออกมาที่ทางหลวงตามเดิมทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงที่ยาวออกไปยังเขตปกครองนอกนครคุนหมิงเราจะไปกันที่ป่าหินหรือ Stone Forest ที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ82กิโลเมตรแต่สภาพของถนนนั้นประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงแรกที่มาหยางจงไห่มาที่สนามกอล์ฟสปริงซิตี้นั่นนะเราจะต้องผ่านด่านครับช่วงแรกถนนเป็นถนน4เลนแล้วก็มีไหลทางทั้งสองข้างเพื่อให้รถจักรยานขี่โดยที่รถไม่มารบกวนแต่ตามความเป็นจริงแล้วรถที่เมืองคุนหมิงนี่คนขับขับกันตามใจชอบครับถนนสายนี้พอถึงหยางจงไห่แล้วก็จะค่อยๆลาดลงเอ้ยไม่ใช่ลาดลงค่อยๆแคบลงครับจะแคบลงไปเรื่อยๆเลยนะพอออกมาถึงปากทางก็ตรงไปที่อำเภออี้เหลียงอำเภออี้เหลียงนะฮะอี้เหลียงหรืออี้เหลียงเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างป่าหินกับทางด้านนี้ทางตัวเมืองที่นครคุนหมิงอยู่ห่างไกลอย่างเงี้ยแล้วมีไม่กี่หลังคาเรือนเนี่ยเขาจะเอาไฟมาจากไหนผมก็เปิดดูข้อมูลเลยทีเดียวครับทางสถานกงสุลใหญ่ นครคุนหมิงเขาทำเอาไว้ตอบปัญหาตอบคำถามเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคือเริ่มด้วยถนนหนทางหน่อยมีการพัฒนาเรื่องการคมนาคมขนส่งคือทางมณฑลยูนานเนี่ยให้ความสำคัญในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเป็นอย่างมากเขาใช้เงินลงทุนถึง 4,500 ล้านหยวนเพื่อปรับปรุงขยายเส้นทางหลัก
หกสายท่านลองคิดง่ายๆเอา4บาทคูณเข้าไปครับเป็นเงินเข้าไปตั้งเกือบ 20,000 ล้านนะครับเส้นทางหลัก6สายเนี่ยจะได้เชื่อมกับมณฑลเสฉวนอุ่ยโจวและกวางสีโดยเขาจะให้นครคุนหมิงเป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมให้ทันสมัยในรัศมี200กิโลเมตรตามเส้นทางหลัก6สายนี่แหละครับทางสนามบินนั้นเขาปรับปรุงแล้วในอนาคตเขาจะทำทางวิ่งให้รับเครื่องบินโดยสารขนาดโบอิ้ง747หรือจัมโบ้ได้ตอนนี้ก็ยังจำกัดอยู่ขนาด A300-600 ที่จุผู้โดยสารประมาณ200กว่าคนสำหรับเส้นทางเนี่ยนะครับมณฑลยูนานนี่มีถนนยาวเป็นอันดับ3ของเมืองจีนเชื่อมโยงถึงเมืองถึงตำบลต่างๆทั่วมณฑลทางหลวงชั้นหนึ่งทางหลวงชั้นหนึ่งนี่ผมเข้าใจว่าคงจะเป็น4เลนแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะไม่ทราบว่าคำจำกัดความของทางหลวงชั้นหนึ่งเนี่ยเหมือนกับของเราหรือเปล่าถ้าเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าไฮเวย์เราก็พอจะรู้แต่ถ้าบอกว่าทางหลวงชั้นหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นทางหลวงที่มีเส้นทางราบเรียบแต่มีช่องทางจราจรเพียง 2-3 ช่องทางทางหลวงชั้นหนึ่งของเขาเนี่ยมีความยาวมากกว่า615กิโลเมตรส่วนทางหลวงชั้น2และชั้น3ก็ไม่ทราบอีกแล้วครับว่าสภาพถนนเป็นยังไงมีความยาวตั้ง 7,000 เกือบ 8,000 กิโลเมตรทางหลัก6สายที่เขาว่าเนี่ยเขาจะสร้างเป็นถนนชั้น2เชื่อมประเทศเพื่อนบ้านพม่าลาวเวียดนามไทยทางไทยเนี่ยจะผ่านมาทางพม่ากับลาวนะฮะเคยมีคาราวานของเมืองไทยใช้รถชนิดที่เรียกออฟโรดหรือ4 wheel drive เดินทางไปคุนหมิงมาแล้วนะครับผมได้ทราบข่าวแล้วก็ทุลักทุเลกันพอสมควรน่ากลัวว่าถนนที่ไปนั้นคงจะเป็นถนนชั้น4ชั้น5ละมั้งครับคนที่ตอบคำถามได้ดีนะคงจะเป็นคุณโจยบางจากที่ทำเรื่องส่องโลกนั่นแหละครับเพราะว่าคุณโจยนี่เป็นลูกของเพื่อนผมลูกของคุณอิงออนเมื่อสมัยตอนสงครามสงบเราก็มีที่ทำงานใกล้ๆกันแล้วมากินข้าวกลางวันกันทุกมื้อคุณอิงออนก็เดินมาจากสะพานขาวผมก็ออกมาจากที่ทำงานอยู่ตรงอาคารราชดำเนินมากินข้าวกันตอนเป็นข้าวกลางวันอีกคนหนึ่งก็คือคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงศ์หรือคุณเสนีเสาวพงศ์นี่แหละครับคุณโจยนี่เป็นลูกของอิงอ่อนแล้วเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่ลุยทุกแห่งที่ไหนทุรกันดารก็จะลุยไปเอากล้องไปถ่ายมาให้เห็นว่าสภาพธุรกันดารนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งไอ้สำหรับผมไปถึงจะเอาภาพอะไรมาฝากจะไม่เห็นภาพแห่งความลำบากจะเห็นแต่ภาพของพวกดูลุกส์พวกเดลุกส์ตลอดเลยทีเดียวหรือเป็นภาพระดับดีๆคุณโจยนั่นแหละครับจะให้ความสว่างได้
ว่าไอ้ทางหลวงชั้น2เนี่ยมันเป็นยังไงทางหลวงชั้น3ชั้น4เป็นยังไงถ้าสร้างเสร็จนะครับเขาก็จะครอบคลุมเชื่อมต่อมณฑลที่อยู่รอบข้างกุ้ยโจวเสฉวนทิเบตกวางสีเขากะว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีหน้านี้2543ตอนที่ผมออกจากตัวเมืองแล้วก็จะตรงไปตามถนนสายที่จะไปป่าหินนี่นะครับได้เห็นทางรถไฟซึ่งคุณตั้งชี้ให้ผมดูคุณตั้งบอกว่าที่เห็นอยู่ในหมู่ไม้นั่นน่ะอยู่ที่ที่อีตรงที่หน้าผาตรงริมหน้าผานั่นคือทางรถไฟครับผมบอกว่าทางรถไฟทำไมขึ้นไปอยู่บนนั้นก็บอกพื้นที่มันเป็นเขาก็จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้บางตอนก็จะต้องมีอุโมงค์ลอดยาวเลยทีเดียวครับสมัยก่อนยังใช้รถจักรไอน้ำอยู่ก็จะทำให้มีควันตลบอบอวนกว่าจะออกมาหายใจเกือบไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะใช้เครื่องดีเซลค่อยยังชั่วหน่อยส่วนทางรถไฟนั้นเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเหมือนกับทางยุโรปและสากลก็จะเป็นเมตร50แต่เส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ฮานอยเนี่ยคือเป็นเส้นทางรางกว้างเมตรหนึ่งเหมือนกับบ้านเราเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับทางเวียดนามได้นี่แหละครับเป็นผลพวงของประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจทำให้ต้องลดขนาดรางมาตรฐานเมตร50มาเป็นเมตรเดียวเพราะว่าผู้ปกครองเขาบังคับแล้วก็เขาสร้างเพียงแค่นี้ทางมาเลเซียซึ่งเรียกว่ามลายูตอนที่อังกฤษปกครองอยู่ก็บังคับให้เมืองไทยเราต้องเปลี่ยนทางรถไฟจากเมตร50มาเป็นเมตรเดียวเลยทำให้เราต้องรื้อรางมาตรฐานเมตร50ที่ขึ้นไปทางเหนือลงมาเหลือเมตรเดียวเพื่อจะได้เชื่อมต่อกันหมดเมืองจีนก็เป็นอย่างนี้ครับในเมื่อเพื่อนบ้านเขามีรางรถไฟเมตรเดียวจีนก็เลยต้องมีเมตรเดียวกลายเป็นรางรถไฟ2ขนาดในเมืองจีนเพราะว่านครคุนหมิงไม่มีเส้นทางออกทะเลก็จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางทางเวียดนามนี่นะครับไปออกที่ออกทะเลที่ทางด้านเวียดนามทางรถไฟถึงแค่เมตรเดียวเฉพาะเส้นทางรถไฟในมณฑลยูนานเนี่ยมีความยาวทั้งหมดประมาณ 1,700 กิโลเมตรเส้นทางนครคุนหมิงกวางทงสามารถเดินทางขึ้นเหนือต่อไปยังมณฑลเสฉวนไปยังเฉิงตูซึ่งแอนโจบินไปลงเฉิงตูแล้วนะครับในตอนนี้จากนครคุนหมิงถึงเฉิงตูนั้นระยะทางแค่282กิโลเมตรแล้วก็มีเส้นทางรถไฟจากคุนหมิงไปซูจิงออกไปจนถึงมณฑลกุ้ยโจวก็แค่341กิโลเมตรส่วนทางรถไฟนครคุนหมิงไปกวางสีไปออกจนกระทั่งถึงกวางโจวที่กวางตุ้งก็มีระยะทางราวๆสัก300กิโลเมตรแล้วก็มีเส้นทางที่ออกไปทางฮานอยนี้ด้วยนะครับก็ทำให้เป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้ามาได้
อย่างสะดวกผมเคยนั่งรถไฟของจีนขนเดียวดูเหมือนจะนั่งจากปักกิ่งไปยังเซี่ยงไฮ้ขนหนึ่งเลยครับก็คล้ายๆกับรถไฟไทยแล้วล่ะครับไม่ได้แปลกไปกว่าเราเท่าไหร่ขนเดียวยังจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เขาบอกว่าเส้นทางรถไฟเนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญอย่างหนึ่งสำคัญกว่าทางถนนทั้งนี้เพราะว่าถนนของเขาแคบแล้วยวดยานมันมากสู้ไปรถไฟไม่ได้เป็นทางของเราโดยเฉพาะเลยทีเดียวเรื่องเส้นทางคมนาคมก็เป็นอย่างนี้นะครับในมณฑลยูนานมีสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่7แห่งสถานีผลิตโรงไฟฟ้าดีกว่าอย่าใช้สถานีผลิตเลยโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่อีก6แห่งมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากมายทั่วมณฑลในเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากมายถึงขนาด เข้าไปตั้ง 2,000 เมกะวัตต์หรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับหรือมากกว่านั้นสำหรับการสำรวจเนี่ยนะที่มณฑลยูนานนี่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้ถึง100ล้านกิโลวัตต์เรียกว่ามีมากเป็นอันดับที่สองที่มีตำแหน่งในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองจีนแต่ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตได้เพียง4ล้านกิโลวัตต์มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเพราะว่าถ่านหินของเขานี่มีเหลือเฟือครับก็พยายามใช้ทรัพยากรของตัวเองโดยไม่ต้องซื้อหาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือถ่านหินเมืองจีนมีอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพึ่งพาใครท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงตั้งแต่ปากทางเข้าสนามกอล์ฟสปริงซิตี้ที่ตำบลหยางจงไห่ไปจนกระทั่งถึงอีเหลียงซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ก็แค่10กว่ากิโลเท่านั้นเองที่อำเภออีเหลียงนี้สองข้างทางจะเป็นที่ขายเป็ดย่างที่เรียกว่าข่าวยาเป็ดย่างนี่เขาเรียกว่าข่าวยาคือเป็ดย่างนะฮะมีร้านเล็กร้านใหญ่เรียงรายกันอยู่แต่ไม่มีขายเป็ดย่างข้างทางเหมือนกับเป็ดพะโล้ริมทางนครปฐมของเขาเป็นร้านเป็นรวงเราเข้าใจแล้วครับเพราะว่าจะไปขายริมถนนมีหวังสั่นตายอยู่ตรงนั้นมันคงหนาวแล้วเป็ดก็เหมือนเอาเป็ดแช่เย็นเขาก็เลยมีร้านมีรวงสำหรับขายลูกค้าที่จะมากินเป็ดเมื่อตอนที่ผมไปตอนหน้าหนาวเดือนธันวาคมปลายปีก่อนเขาเอาหมาขูดขนซะจนขาวแขวนรวมตากลมหนาวคู่กับเป็ดเป็ดสดๆเนี่ยนะครับทำสะอาดแล้วก็มาแขวนตากลมไว้ก่อนที่จะเข้าไปย่างทีแรกผมนึกว่าหมูพอเข้าไปพินิจพิจารณาเข้าจริงๆเห็นหางเห็นหน้าตาตายละว่ามันหมานี่ว่าแต่เผอิญไม่มีโอกาสจะได้รับประทานไปคราวนี้
คุณหวางบอกว่ามากินข้าวซะก่อนค่อยไปชมโรงงานเหล้าจีนบำรุงสุขภาพของคุณหวังเราก็จะต้องหมายมั่นปัดมือจะขอลองชิมหมาให้ได้แต่ปรากฏว่าหน้านี้เป็นฤดูร้อนไม่นิยมกินหมาเขาจะกินหมากันอีตอนที่ฤดูหนาวซึ่งมีอากาศหนาวจัดเพราะว่าเขาถือกันได้ว่าหมาเนี่ยเมื่อนำมาประกอบอาหารแล้วจะทำให้เพิ่มความร้อนในตัวกินแล้วรู้สึกว่าตัวอุ่นสบายดีท่านก็คงเคยได้ยินนะครับว่ามีน้ำต้มอะไรๆหลายอย่างที่เขาเรียกว่าเจี๋ยเลี้ยงเจี๋ยเลี้ยงเนี่ยนะครับเพราะว่าพืชพันธุ์ต่างๆบางอย่างมีคุณสมบัติในการที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายนี้เย็นสบายถึงเรียกว่าเจี๋ยเลี้ยงเพราะฉะนั้นอย่างในหน้าร้อนเขาจะกินพวกฟักแฝงแตงกวาเขาถือว่าพวกฟักพวกแฝงพวกนี้จะทำให้ท้องไส้ของเราเย็นแต่ถ้าถึงหน้าหนาวเขาต้องกินแพะต้องกินหมาเพื่อเพิ่มพลังความร้อนในตัวของเราให้ท้องมันอุ่นร่างกายจะได้อุ่นเขาปฏิบัติอย่างนี้สืบกันมาเป็นเวลานานเต็มทีถ้าท่านจะถามว่าเอ๊ะพวก อีก้อที่บนดอยทำไมเขาถึงมีเทศกาลกินวอมันเกี่ยวกันหน้าหนาวหน้าอะไรหรือเปล่าที่นั่นประเภทเขาเรียกว่าไม่มีอาหารสดจะกินแหละครับหมูก็มีแต่เลี้ยงให้เป็นอะไรใหญ่ๆก็ไม่ได้แล้วก็หมูเนี่ยบางทีก็ต้องกั้นคอกให้มันอยู่สู้หมาไม่ได้ยิ่งหมาดำอีก็ชอบนักพอถึงเวลามันโตเต็มที่ก็เอาหมาที่เลี้ยงไว้นั่นแหละมาฆ่ากินแหมแย่จริงๆครับความรู้สึกแบบนี้เพราะคนทั่วไปถือว่าหมาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์อยู่ดีๆฆ่าเพื่อนกินได้ไม่เหมือนกับทางด้านที่เมืองจีนเขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นฟาร์มหมาซึ่งผมก็ยังไม่ได้เคยเห็นว่าเขาเลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสันที่ไหนแต่นะถ้าท่านไปคุณหมิงในฤดูหนาวท่านจะได้รับประทานหมาที่เอามาประกอบอาหารหลายอย่างอย่างแน่นอนที่อำเภออีเหลียงเนี่ยนอกจากจะมีเป็ดย่างเรียงรายกันหลายเจ้าแล้วยังมีเต้าหู้ยี่บดใส่พริกเขาทำกันเป็นอุตสาหกรรมใส่ตุ่มใส่ไหทั้งไหเล็กไหใหญ่เอาไว้จำหน่ายผมไปทีไรก็จะซื้อมาเพราะที่นั่นเขามีกระปุกที่ใส่เต้าหู้ยี้แบบนี้เป็นกระปุกเคลือบสวยงามแล้วก็มีตราต่างๆผมซื้อมาก็มีตราหมีแพนด้าซึ่งอร่อยอร่อยมากของดีอีกอย่างก็คือเป็นเตาแบบดินเผาที่เขาจะเอาน้ำซุปของตัวไก่ให้มันพุ่งออกมาจากกรวยตรงกลางซึ่งเป็นยอดแหลมเป็นหม้อนึ่งแบบทางเมืองจีนเขาก็จะทำให้ไอ้ไก่ที่สกัดออกมาเนี่ยนะครับได้น้ำไก่บริสุทธิ์เหมือนกับซุปไก่แบรนด์ซึ่งใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่สกัดเอามาแต่สำหรับของทางคุณหมิงเขามีเตาไม่ใช่มีหม้อดินเผาเป็นพิเศษขายเป็นเถาเลยครับตั้งแต่ใหญ่ลงมาหาเล็กอย่างกับปิ่นโตปิ่นโตเถาใหญ่เถาเล็กเลี้ยงกันเข้ามาสุดแท้แต่ครอบครัวไหนต้องการจะกินมากน้อยเพียงไรก็หาซื้อไอ้หม้อที่หม้อดินเผาที่จะมาตุ๋นไก่เนี่ยผมก็ซื้อมาหนึ่งหม้อหนึ่งขนาดกำลังดีขนาดกำลังดีเลยครับสับไก่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะใส่เครื่องยาหน่อยเกากี้ควายซัวใส่สับลงไปเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมามีน้ำให้นิดๆอาจจะมีสักหน่อยนึงไว้เพื่อไม่ให้มันแห้งแล้วก็เอาตั้งไฟเคี่ยวรุมๆไปอีกสักราวๆชั่วโมงหนึ่งพอออกมาปั๊บก็จะมีน้ำส่วนไอ้เนื้อไก่นะโดนสกัดออกมามันก็จะแห้งเราก็กินเอาแต่ซุปไก่อย่างดีๆไขมันนั้นไม่มีเพราะว่าถ้าจะตุ๋นด้วยหม้อนี้จะต้องถกหนังออกก่อนเพราะว่าของดีมันอยู่ที่กระดูกไอ้แมโรในกระดูกไขกระดูกและก็ส่วนเนื้อต่างๆนี่นะครับเนื้อไก่ที่ตุ๋นในหม้อนี้เสร็จเรียบร้อยโยนให้หมายังไม่กินนะครับเมินมองดูแล้วเมินไปเลยนี่ของดีของอีเหลียงและนครคุณหมิงเขาก็มีอย่างนี้ใครที่ไปที่นี่จะต้องมากินเป็ดย่างเขายาให้ได้เขามีเตาย่างรูปพันสันฐานคล้ายๆตุ่มเชื้อเพลิงที่ใช้ในการย่างเป็ดนั้นเขาใช้ใบสนมัดเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงสำหรับย่างมีร้านอยู่ร้านหนึ่งทางทัวร์ที่พาไปเที่ยวนครคุณหมิงจะต้องมาแวะรับประทานเสมอผมอ่านชื่อร้านเขาไม่ออกแต่เป็นร้านแบบที่เรียกว่าร้านชาวบ้านไม่มีเก้าอี้แต่เขามีไอเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่นั่งสานขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นม้านั่งแต่ไม่มีขาสานขึ้นมาแล้วก็นั่งกันอย่างนั้นแหละครับไม่มีพนักพิงนะครับเหมือนกับไอ้เจ้าจะเรียกว่าอะไรล่ะโอ้ม้านั่งเรียกว่าม้านั่งที่ใช้สานด้วยวัสดุพื้นเมืองอาจจะเป็นใบสนก็ได้แล้วก็มีโต๊ะเตี้ยคนกินก็นั่งล้อมที่พื้นนั้นเขาก็เอาใบสนสดเอามาปูไว้จนเต็มแทนพรมนั่นก็ได้แบบชาวบ้านจริงๆเลยเขามีกระบอกสำหรับสูบยาด้วยเหมือนกระบอกที่สูบยาแดงอะครับแต่ก่อนนี้คนจีนที่ทำงานก่อสร้างจะใช้กระบอกแบบนี้อยู่เสมอตามร้านแบบชาวบ้านนี้จะมีกระบอกสำหรับสูบยาคนที่ติดบุหรี่ก็จะเอาบุหรี่เสียบไปตนพวยที่เขาออกมานั่นน่ะแล้วก็ดูดก็อย่างนั้นน่ะแต่ไอเราสูบไม่เป็นก็ได้แต่มองเห็นเป็นเครื่องประดับประดาร้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่เห็นมีใครเขาใช้จริงเลยครับแล้วก็มีเหล้ายาหลายชนิดที่ใส่ตุ๊กแกก็มีงูก็มีโอ้โหอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างให้เราเลือกดื่มตามชอบใจนั่นเป็นลักษณะของร้านอาหารพื้นเมืองที่มีของประจำคือเป็ดย่างด้วยใบสนที่อำเภออีเหลียงในวันนั้นผมไม่ได้มีโอกาสไปรับประทาน
อาหารที่ร้านที่เคยกินเพราะว่าคุณหวังบอกว่าไปตรงนั้นไม่ดีหรอกนั่งไม่สบายอย่ากระนั้นเลยไปที่โฮเทลเลยดีกว่าโฮเทลนี่เป็นโฮเทลใหญ่นะครับชื่อว่าซ่วงลู่มีห้องพักประมาณผมว่าราวๆสัก100กว่าห้องแล้วก็มีผู้ที่บริการเป็นสาวจีนหน้าตาสวยงามต้องเรียกว่าเสียวเจ๋เพี้ยวเลี้ยงแปลว่าผู้หญิงสวยจริงๆห้องอาหารของเขานั้นก็เหมือนห้องอาหารจีนของภัตตาคารใหญ่ๆในบ้านเราคุณหวังจัดแจงสั่งอาหารไว้ก่อนบอกว่าออกมานี่มันใกล้เที่ยงแล้วแวะกินข้าวซะก่อนค่อยไปชมโรงงานผลิตเหล้ายาหยงฟงจิ่วซึ่งเป็นสุราสมุนไพรของคุณหวังเราก็ไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับพวกเลือดสุพรรณพอเข้าไปที่ห้องอาหารของโฮเทลช่วงลู่ซึ่งแปลว่าคู่นะครับลู่นี่คือถนนลู่นะอย่างที่ในเซี่ยงไฮ้ก็มีหนานหนานจิงลู่หวยไห่ลู่ฮะทำให้เราได้รู้ว่าไอ้ลู่ในภาษาจีนกลางว่าแปลว่าถนนหรือไงช่วงลู่หมายความว่าคู่กันถนนซางฮีเนี่ยมันเป็นสำเนียงทางแต้จิ๋วซางฮีนี่ก็แปลว่าถนนที่เป็นคู่ผมอาจจะแปลผิดความหมายไปเพราะว่าผู้ที่แปลให้ผมฟังนั้นคุณตั้งนั้นเรียนภาษาไทยที่กรุงปักกิ่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็พูดยาวเหมือนกับคนจีนที่พูดภาษาไทยอย่างเช่นคำว่ากลายเราเอาลิ้นจี่จากเมืองจีนมาปลูกในเมืองไทยแล้วถามว่าทำไมไม่เหมือนที่เมืองจีนทางนั้นเขาจะบอกว่าเพราะว่าผิดบรรยากาศและสถานที่ย่อมทำให้รูปแบบเปลี่ยนไปบ้างอภิโถคำว่ากลายคำเดียวบอกมันผิดที่มันจะกลายได้ก็เท่านั้นเองลึกซึ้งอย่างนี้คนจีนแปลไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าซางฮีเนี่ยก็ตรงกับไอ้ช่วงลู่ของทางคุณหมิงทางเมืองจีนซึ่งตรงกับภาษาจีนกลางอาหารในวันนั้นนอกจากเป็ดย่างตัวเล็กๆแล้วก็ยังมีเครื่องประกอบหลายต่อหลายอย่างหน้านี้เป็นหน้าเห็ดเขาก็จะมีพวกเห็ดต่างๆมาให้เรารับประทานเห็ดที่ขึ้นชื่อลือชาในตอนนี้กินได้ในฤดูนี้ก็คือเห็ดกันปลาพวกกันปลาจงนี่เขาเรียกว่าเห็ดปับบัวมีเฉพาะในหน้านี้นอกนั้นก็มีเห็ดอีกชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายๆหน่อไม้น้ำหรือที่ทางเบตงเรียกว่ากะเป๊กนั่นแหละนะครับเรามีเห็ดที่เรียกว่าเหมือนกับพวกเห็ดหอมในของธรรมดานะครับมีเห็ดบางอย่างเป็นเห็ดโคนครับคงจะเป็นพันเดียวกับเห็ดโคนแต่ที่นี่มันเป็นเห็ดโคนยักษ์ผมเคยเห็นเห็ดโคนยักษ์ที่บ้านไร่อุทัยธานีมาแล้วขนาดคืบเดียวแต่ที่นี่โอ้โหมันใหญ่กว่ามากเลยผมมองดูว่าถ้าฝนตกนะครับเห็ดที่บานเต็มที่นี่เอาไปกางกันฝนแทนล่มได้ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวสุราที่คุณหวังเอามารินกันเปยกันอยู่โดยตลอด
หยงฟงจิ่วครับหยงฟงจิ่วเป็นสุราที่มีดีกรีอ่อนแต่หอมสมุนไพรเขาว่าบำรุงสุขภาพหนักหนาสมมุติว่าถ้าได้กินวันละจอกแล้วก็ไปพำนักอาศัยอยู่ที่สปริงซิตี้สนามกอล์ฟผมว่าคงจะอยู่ได้ถึง120 ปีพอๆกับคุณหมอเชกแล้วนะครับสวัสดีครับ